เกมนี้นิดนึงครับเกมวันนี้ก็โรเตชั่นให้น้องๆได้รับโอกาสครับมองว่าทาร์เก็ตนี้คือเราทัวร์นาเมนต์เนี่ยเราอยากให้เด็ก30คนที่ส่งรายชื่อได้ลงเล่นแล้วทุกคนได้รับโอกาสก็แสดงผลงานแข่งขันกันนะทุกตำแหน่งจะมี3คนอะไรเงี้ยก็เลยต้องให้โอกาสตรงนั้นมองสิ่งนึงที่กำชับน้องตลอดเวลาเรื่องวินัยเกมนะแล้วก็ทุกคนทำได้ดีนะในช่วง 4-5 ทีแรกเข้าหาบอลเร็วเล่นเกมเพรสซิ่งเราให้เป้าหมายไว้นะว่าเราอยากทำอะไรเราไม่ได้นึกถึงผลแข่งขันว่าจะเป็นผู้ชนะได้ตอนนี้พร้อมขนาดไหนครับกับการลงเล่นซีซั่น2018ก็ยังไม่เต็มนะยังขาดอยู่ 70-80% ก็ยังมองว่าเรายังมีช่องโหว่ในเรื่องฟิตเนสก็ยังมีเวลาอีก30กว่าวันเกือบ30วันก็ยังเชื่อว่าเราสามารถสร้างได้ปีนี้เป้าหมายเลื่อนชั้นกดดันนะครับหลายทีมเสริมเยอะมากๆกดดันไหมชินแล้วชินกับการกดดันแล้วก็พยายามจะให้น้องๆเดินเป็นนัดต่อนัดฮะพยายามเก็บแต้มในบ้านให้ได้ตลอดแล้วก็นอกบ้านต้องมีแต้มอย่างน้อย1แต้มหรือ3แต้มให้ได้ก็วางเป้าหมายไว้อย่างนี้ทุกเกมพี่ชุดมองคู่แข่งปีนี้มีทีมไหมครับอุ้ยน่ากลัวทั้งนั้นนะก็มองไม่ว่าจะเป็นปตท.เองก็ให้เครดิตในเรื่องการทำทีมที่งบประมาณสูงแล้วก็มองอุดรเองนะก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วแล้วก็มองว่าปีนี้โซนอีสานสนุกฮะเป็นดาร์บี้แมตช์แต่ละเกมก็คงเชื่อว่าแฟนบอลคงจะได้เกมดูเกมที่มีรสชาติที่ดีโอเค